ู่ที่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะมาสอนท่านผู้ชมครับกับวิธีรักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับหรือใครที่มีอาการปวดคอปวดบ่านะครับร้าวลงแขนนะครับปวดใต้รักแร้ปวดในสะบักนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีรักษานะครับไม่ยากนะครับ แล้วก็ไม่ง่ายใครที่เป็นอยู่นะครับอาการเนี่ยโอ้โหทรมานนะท่านผู้ชมเนาะปวดคอเหมือนนอนตกหมอนเลยแต่นอนตกหมอนไม่นานก็หายครับแต่หมอนแล้วก็ดูคอทับเส้นไม่หายครับถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับโคตรทรมานเลยนะครับคุณลองนึกสภาพดูอ่ะคุณปวดคอเหมือนนอนตกหมอนแต่ไม่หายแล้วอยู่อย่างนั้นทรมานไหมทรมานเนาะแต่ความทรมานไม่สิ้นสุดนะครับมันจะลามครับจากที่คุณปวดที่คอมาที่บ่ามาที่ไหล่นะครับเข้าตายแล้วจะลงแขนแล้วนะครับพอลงแขนเสร็จปุ๊บจะเริ่มชาฝ่ามือในระดับเบื้องต้นนะครับใครที่เป็นอยู่นะครับแล้วไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับจะพัฒนาครับมันจะพัฒนาความเจ็บปวดไปเรื่อยๆครับจากที่ปวดลงแขนชาฝ่ามือคราวนี้ไม่ใช่แล้วครับมันจะขึ้นไปด้านบนด้วยครับขึ้นด้านบนคืออะไรจะมีอาการปวดหัวมึนหัวปวดเบ้าตาโดยไม่มีสาเหตุสังเกตในกระจกดูครับตาจะเป็นสีเหลืองๆนะครับอ้ยไม่มีความสดใสไม่มีความขาวมีขุ่นนะครับแล้วก็หนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยก็จะเดินไม่ค่อยได้เซนะครับเพราะมันมึนเหมือนจะวืบนะครับมันจะเซนะครับผมเห็นคนที่มีอาการหนักที่สุดก็คือน้ำลายไหลลิ้นชาพูดไม่ชัดเพราะว่ามันไปที่ปากด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเรามาฟังกันครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วมันทำไมถึงต้องเป็นนะครับอาการเหล่านี้เกิดจากหมอนรองกระดูกคอไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับคือในคอเราเนี่ยมันจะมีกระดูกหลายข้อนะครับแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีวุ้นรองไว้ครับไอ้วุ้นตัวนี้เรียกหมอนรองกระดูกครับมันจะนิ่มๆนะครับลักษณะมันนิ่มมันจะรองไว้นะครับรองให้กระดูกเรานั้นไม่ชนกันและโค้งงอได้เพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนที่สำคัญไหมมันสำคัญมากนะครับหมอนรองกระดูกนะครับอย่าไปทำลายมันนะครับอย่าไปเฉือนมันทิ้งนะครับหรืออย่าไปตัดมันออกนะครับเพราะมันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้มันมักจะไหลออกมาครับไหลออกไปมันไหลสองแบบไหลแบบปิ้นไหลแบบไหลไปทั้งยวงถ้าไหลแบบปิ้นเนี่ยรักษาง่ายรักษาง่ายครับทำท่าที่ผมสอนเนี่ยประมาณสัก 2-3 เดือนหายแน่นอนหาย 100% ถ้าปิ้นนะครับแต่ถ้าไหลไปทั้งยวงเนี่ยนานหน่อยนานหน่อยแต่ก็หายนะครับคราวนี้เรามาดูกันปิ้นไม่พูดถึงแล้วเอาทั้งยวงเนี่ยเพราะรักษายากนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงมันไหลไปทั้งยวงอ่ะเอ็กซเรย์ครับหรือทำฟิล์ม MRI นะครับจะเห็นนะครับว่ากระดูกคอคุณเนี่ยมันจะชิดกันข้อนึงครับหรือ2ข้อแล้วหมอนรองกระดูกหายไปนั่นแหละครับไหลไปทั้งยวงมันหายไปไหนไม่ได้เสื่อมสลายหรือมันแตกนะครับมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วมันก็กลับไม่ได้ครับเพราะกระดูกมันชิดติดกันตามที่ฟิล์มเอ็กซเรย์เห็นนะครับมันทับเส้นเลือดประสาทแล้วมันกลับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรักษานะว่ามันจะกลับไปได้ยังไงนะครับคราวนี้พอมันทับเส้นเลือดเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้ามันทับเส้นเลือดมันจะทำให้เราชาครับเลือดจะไม่ไปเลี้ยงแขนครับจะทำให้เกิดอาการชาแขนชาฝ่ามือเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยถ้าปล่อยไว้นานเข้านานเข้าแขนจะเล็กลงไปข้างนึงลองสังเกตดูได้ครับแขนคุณจะเล็กลงไปข้างหนึ่งแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่รู้อีกมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับอะไรที่ทำให้มันเป็นใช่ไหมมันจะทำให้ไปทับเส้นเลือดที่ไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้ด้วยครับก็คือทางเนี้ยครับทางหัวเราก็มีอะไรปากตาสมองนะครับสมองก็เลือดไปเลี้ยงน้อยจะเริ่มมึนครับเบลอๆมึนหัวปวดหัวมึนหัวไม่มีสาเหตุนะครับตาเลือดไปเลี้ยงน้อยก็จะเหลืองครับตาปวดเบ้าตาครับปากเลือดไปเลี้ยงน้อยก็เริ่มชาลิ้นชาปากพูดไม่ค่อยชัดน้ำลายเริ่มไหลออกจากปากนี่แหละครับความรุนแรงของมันนะครับ เป็นมากสุดก็คือโอ้โหทรมานครับขยับขยื่นไม่ได้ก้มนิดเดียวนี่ปวดเลยนะครับก้มปื๊ดปวดคอปื๊ดเหมือนไฟฟ้ามาจิ้มครับปื๊ดโอ้ยเลยนะครับทำงานไม่ได้แล้วนะครับเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตนะครับคราวนี้มันเป็นได้ยังไงทำไมหมอนรองกระดูกตัวนี้มันไหลออกไปอย่าลืมนะฮะมันไหลไปทับเส้นเลือดเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับถ้ามันไหลไปทับเส้นประสาทด้วยคือมันมีคู่กันนะครับเส้นเลือดเส้นประสาทส่วนมากจะทับคู่กันถ้าทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดร้าวทรมานปวดครับปวดคอปวดแขนปวดหัวปวดหมดเลยครับทรมานมากทรมานแบบคุณไม่เคยจะทรมานมาก่อนใครไม่เป็นไม่รู้คนที่เป็นจะรู้กันนะครับว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะเหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงๆนะครับนอนไม่ได้ครับกระส่ายกระสับนอนกลางคืนนอนไม่หลับมันปวดนะครับแล้วผมจะสอนวิธีการนอนท้ายคลิปให้ด้วยนะว่าต้องนอนยังไงถึงจะถูกต้องนะครับคราวนี้พอมันนอนไม่หลับมันจะมีโรคเพิ่มขึ้นมาครับเช่นโรคกรดไหลย้อนนะครับโรคความเครียดโรคหาประเดี๋ยวประดังเข้ามาหมดเลยนะถ้าเรานอนไม่หลับนะครับอ่ะคราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะไออาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทท่านผู้ชมก็รู้แล้วใช่มั้ยอ๋อนี่คือต้นเหตุของมันเพราะฉะนั้นหลายๆท่านน่ะจึงรักษาผิดทางครับมีอาการปวดแขน
นะปวดใต้แรกแร้ปวดไหล่อย่างเงี้ยแล้วไปชาฝ่ามือก็ไปรักษาตรงนั้นใช่ไหมไปดึงแขนไปตอกหรือว่าไปนวดไปอะไรก็ตามนะครับที่รักษาในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันปวดมันชาใช่ไหมแต่นั่นมันคือปลายเหตุครับต้นเหตุมันคือที่คอเพราะมันทับเส้นเลือดเส้นประสาทตรงนี้ท่านผู้ชมก็รู้แล้วโอเคคราวนี้คงไม่โดนหลอกนะครับต่อไปนี้นะครับว่ามันจะมียาวิเศษนะกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยแขนขาหายชามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้นกำเนิดมันอยู่ที่หมอนรองกระดูกโดนทับถูกไหมมันไม่มียาชนิดไหนครับที่กินแล้วหมอนรองกระดูกมันจะไหลกลับไปที่เดิมได้ไม่มีนะครับเพราะนั้นอย่าโดนหลอกครับอ่ะคราวนี้มันไหลไปได้ยังไงนี่สมควรจะต้องรู้ครับฟังให้ดีนะครับนั่นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับการที่หมอนรองกระดูกไหลออกไปได้นั้นเกิดจากที่เรานั้นก้มคอนานเกินไปครับเราก้มคอนานเกินไปนะครับในส่วนของคอเนี่ยครับมันปวดนะแล้วเราก็ก้มมันมากเกินไปนะครับนานแค่ไหนถ้าคุณก้มอย่างนี้นะครับวันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงติดกันนะสะสมครับ 5-7 ปีคุณจะเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นครับเพราะนั้นคุณลองไปดูอาชีพที่คุณทำหรือกิจวัตรประจำวันที่คุณทำนะที่คุณก้มคอลงไปยกตัวอย่างเช่นเล่นโทรศัพท์เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหหลายชั่วโมงนะติดต่อกันระยะเวลาสัก5ปี7ปีคุณต้องเป็นบางคนก็ไปเล่นในที่นอนด้วยครับเข้าไปนอนปุ๊บเอาโทรศัพท์มาเล่นเอาแท็บเล็ตมาเล่นเอาอะไรก็ตามที่เป็นแกดเจ็ตมาเล่นแรกๆก็เล่นอยู่อย่างนี้ครับนอนเล่นสักพักเมื่อยครับมือตกมาที่หน้าอกพอมือตกที่หน้าอกคอก็ต้องหักมองครับคอก็หักเอาหมอนมันหนุนอีกให้คอมันหักมากอีกก็ทำให้คุณนั้นเป็นง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์นะครับเพราะนั้นเวลาเล่นโทรศัพท์นะครับอย่าก้มนี้นะครับให้ชำเลืองลงไปมองให้เฉยแล้วก็เล่นครับชูแขนขึ้นมาครับชำเลืองตาลงไปมองก้มศีรษะเล็กน้อยครับอย่างนี้คุณเล่นได้ทั้งวันแน่นอนอาชีพอะไรอีกที่ก้มคอเช่นคุณทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ครับนั่นแหละคุณจะก้มคอมากเลยนะครับคุณมีโอกาสเป็นสูงนะครับช่างเย็บผ้าช่างสระศพช่างสระผมเนี่ยนะอาชีพเย็บผ้าอาชีพสระผมเนี่ยนะต้องก้มนะครับอันนี้เป็นง่ายนะครับหลายอาชีพเลยนะที่ต้องก้มคอเราไม่นึกเอาเองนะครับว่าอะไรครับที่เราต้องก้มคอนั่นแหละมันจะเป็นได้ง่ายนะครับคราวนี้อีก 2-3 เหตุก็คือ 2-3 สาเหตุนะครับการเหลียวคออย่างรุนแรงครับเหลียวเนี่ยปึ๊ดหรือมีใครมาดัดคอคุณเล่นกรึบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสเป็นโดยฉับพลันเลยครับมีโอกาสเป็นโดยฉับพลันนะครับหรือคุณชอบเกิดการกระแทกชอบกับการกระแทกเช่นอาจจะเล่นกีฬาอะไรประเภทนึงที่กระโดดตึงตึงกระแทก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 อย่างนี้นะครับโอกาสเป็นสูงนะครับหรืออุบัติเหตุครับหกล้มหรือนั่งรถยนต์ไปรถยนต์ตกหลุมปึ๊กหัวเด้งขึ้นไปกระแทกหลังคารถปึ้งเนี่ยครับเป็นได้ฉับพลันนะครับเป็นได้ฉับพลันเลยนะครับและ อีกสองสาเหตุนะครับก็คือการนอนหลับหลายคนครับมักจะนั่งหลับนี่อาการเป็นสูงนะครับโอกาสที่จะเป็นสูงครับคนที่นั่งหลับเพราะเวลานั่งหลับเนี่ยคุณจะนั่งแบบนี้แล้วคอก็จะหันไปงี้เงียบหลับบางทีก็พลิกหลับบางทีก็ก้มหลับใช่ไหมก็อยู่อย่างนั้นนานมากครับระยะเวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงส่วนมากคนที่นอนหลับนั่งหลับนะ เพราะฉะนั้นจำไว้ครับคนที่นั่งหลับมักจะเป็นได้ง่ายเช่นนั่งหลับบนโซฟานั่งหลับบนโต๊ะนั่งหลับบนท้องโต๊ะเล่นคอมหรือนั่งหลับในรถยนต์พวกนี้เป็นง่ายนะครับ เป็นง่ายเลยนะครับสาเหตุสุดท้ายครับการไอและจามเอ้าไอและจามเป็นได้เป็นได้ครับถ้าเกิดคุณโชคร้ายนะครับคุณจามแรงๆคุณไอแรงๆในตอนเช้าตอนไหนก็ได้ครับแล้วคุณก็จามเต็มที่หรือไอเต็มที่มันมีโอกาสที่เป็นหมอนรองกระดูกครับเพราะฉะนั้นเวลาไอหรือจามให้เอามือจับหน้าท้องไว้แล้วเก่งไว้แล้วค่อยไอครับมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคท่านผู้ชมรู้แล้วอะไรที่ทำให้เป็นและมันเป็นเพราะอะไรรู้แล้วใช่ไหมคราวนี้ก็อย่าให้ใครมาหลอกได้นะครับว่ามียาวิเศษรักษามีหมอวิเศษรักษาอะไรอย่างนี้นะครับรักษาให้มันถูกทางครับคนเรานะครับวิธีรักษาเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะอยู่ที่ว่าใครจะโชคดีครับไปเจอวิธีที่เข้ากับตัวเองนะครับวันนี้ท่านผู้ชมเจอแล้วครับวิธีรักษานะครับผมจะทำท่าบำบัดให้ดูก่อน5ท่าคนที่เป็นนะครับดูท่าบำบัด5ท่าก่อนถ้าคุณทำท่าบำบัด5ท่านี้ได้แล้วมันจะเบาครับมันจะเบาท่าที่1ครับท่านผู้ชมนะครับเอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วแช่ไว้ประมาณ 20-30 วินาทีเอียงไปครับมันปวดตรงนี้นะครับมันจะปวดมากนะครับเวลาคนเป็นนะถ้ามันไปไม่ไหวเอามือช่วยดันได้30วินะครับพออีกข้างนึงครับ30วิมันจะปวดนะครับปวดร้าวเลยคนที่เป็นนะคนที่ไม่เป็นไม่เป็นไรครับแต่คนที่ทำแบบนี้โอ้ยปวดอยู่นะครับก็เอามือช่วยกดอย่าเกร็งอย่ากั้นอย่ากั้นลมหายใจอย่าเกร็งครับกระดันไว้ให้ครบ30พอครบ30วิก็พอครับ2ท่าแล้วท่าที่3ให้ก้มหน้านะครับก้มให้ปวดตรงนี้ให้ได้30วินาทีครับกดครบก็พอ
ท่าที่4ครับเหงียนหน้าครับเหงียนให้มากที่สุดถ้าเหงียนไม่ไหวเอามือช่วยดันค้างครับ30วินาทีครับโอ้ยให้มันปวดตรงนี้ให้ได้นะครับผมเคยเป็นมันก็เริ่มปวดอาการมันมีอาการปวดท่าสุดท้ายครับท่าที่5นะครับท่านผู้ชมเอามือแตะจมูกนี้ครับแล้วใช้หน้าหัวของคุณเนี่ยดึงจมูกหลบมือไปครับดึงไปเงี้ยค้างไป30วินาทีมันจะเหมือนหนังอินเดียครับเงี้ยเหมือนนกกระจอกเทศแตะไว้เอ้ยเหมือนนกกระจอกที่มันก็เลยนกหัวขวานะที่เจาะต้นไม้แตะไว้ครับแล้วดึงคอหลบอย่าไปตัวนะครับอย่ามือหลบนะครับให้มืออยู่กับที่ครับแล้วดึงหัวหลบตัวอยู่กับที่เห็นไหมคุณก็จะเก็บค้างเข้าไปนะค้างไว้30วิให้มันปวดตัวนี้ให้ได้นะครับพอครบ30วิก็พอครบแล้วครับ5ท่าในการชำท่าบำบัดต่อไปเป็นท่ารักษาแล้วท่ารักษาต้องใช้อุปกรณ์ครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูท่ารักษาก่อนนะครับเราคุยกันเอาไปชมครับเราจะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับนี่คือท่ารักษานะครับท่ารักษาจะต้องใช้ผ้าขาวม้าครับกับเสาที่แข็งแรงถ้าไม่มีเสาตัวนี้ก็เสาโกฟุตซองโกฟุตบอลสนามเด็กเล่นที่ปีนนะราวกันใดหรือจะเป็นขื่อบ้านอะไรก็แล้วแต่นะให้มันแข็งแรงถ้าไม่มีก็ทำเหล็กขึ้นมาครับต้นทุนประมาณ 2,000 มาดูกันนะเอาผ้าขาวม้าครับพันครับผ้าขาวม้าพันนะครับพันเฉยๆนะครับแล้วก็เอามือจับไว้ให้นิ้วก้อยหันขึ้นนะครับนิ้วก้อยหันขึ้นเห็นไหมเอามาแขวนไว้ใต้ท้ายทอยครับเห็นไหมไว้ใต้ท้ายทอยคราวนี้ก็เหงียนหน้าให้เยอะที่สุดเหงียนหน้าเยอะที่สุดนะครับเราจะย่อเข่าลงไปให้น้ำหนักมันทิ้งลงเพื่อให้มันยืดกระดูกคอออกจากกันนะครับประมาณ 4-6 วินาทีพอนะครับ1 2 3อย่ากั้นลมหายใจอย่ากั้นลมหายใจนะครับไปครับย่อเข่าไปประมาณ 4-6 วินาทีพอนะครับแม่มันลั่นดีนะผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับไว้ใต้ท้ายทอยอย่าให้ผ้าขาวม้าหนีบหูนะครับให้ผ้าขาวม้าอ้าออกนะครับจากนั้นหย่อนลงไปครับหย่อนลงไปอย่ากั้นลมหายใจนะครับ1 2 3ไปครับนี่ครับถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยืนขึ้นเฉยๆครับนะห้อยไว้ประมาณ 4-6 วินาทีนะครับทำตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็เช้าเย็นนะครับพยายามหาผ้าที่แข็งแรงนะครับอาจจะเป็นผ้าดิบหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับพยายามที่จะทำบ่อยๆแรกๆจะทำแล้วเจ็บนะแต่ต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาอีกทีนะครับผ้าขาวม้าพันแล้วก็จับผ้าขาวม้าไว้นะครับแค่พันเฉยๆไม่ต้องมัดนะครับไว้ใต้ท้ายทอยครับเหงียนหน้าให้มากที่สุดอย่ากั้นลมหายใจอย่าให้ผ้าขาวม้าหนีบหูนะครับเดี๋ยวหูจะฉีกอย่ากั้นลมนะไม่งั้นหน้ามืดครับแล้วก็ห้อยไว้ครับหนึ่งสองสามไปครับเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะครับโล่งโล่งจริงๆนี่คือท่ารักษานะครับเดี๋ยวไปฟังครับว่ารักษายังไงถึงหายนะครับนั่นแหละครับท่ารักษาครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นทำตามนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนถ้าไม่มีเวลาก็หาเวลาต้องทำมันให้ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมทำแล้วได้ยินเสียงนะครับกระดูกคอดังกึ๊บอะไรหายครับหายเมื่อนั้นหายเมื่อนั้นเอาละเรามาดูว่าทำไมต้องทำท่านี้ด้วยทำไมต้องยืดกระดูกคอคือเราจะยืดกระดูกคอให้มันอ้าออกครับปืดจากหมอนรองกระดูกที่ไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทใช่ไหมครับกลับไม่ได้เราต้องทำการยืดกระดูกคอด้วยท่านี้ครับยืดออกจากกันครับกึบพอมันอ้าออกปุ๊บหมอนรองกระดูกจะกลับที่เดิมครับก็จะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทท่านผู้ชมก็จะหายเลยวิธีรักษาแบบบ้านๆเลยนะและมีคนทำหายเยอะมากถ้าท่านผู้ชมยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือคลิปเก่าๆนะครับจะเห็นว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่ทำดีแล้วทำหายนะทำดีก็เยอะทำหายก็มากเพราะเราอาจจะมีกำลังใจครับแล้วเราก็อยากจะหายเหมือนเขาเพราะฉะนั้นอ่านเยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายแล้วลงคอมเมนต์นะกลับมาลงคอมเมนต์สร้างพลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเข้าไปอ่านดูนะครับแล้วคุณจะมีกำลังใจนะครับเอาละคราวนี้ท้ายรายการละผมจะมาสอนนะครับและตอบคำถามด้วยนะครับว่าเอ๊ะนอนยังไงคนที่เป็นโรคนี้จะต้องนอนยังไงต้องทำตัวยังไงนะครับก่อนไปถึงตรงนั้นผมอยากให้ท่านผู้ชมนั้นสนับสนุนรายการผมหน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมครับแล้วแต่ความกรุณาเลยครับไม่ได้บังคับกันนะครับ5บาท10บาทก็แล้วแต่นะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับถ้าหากว่าเห็นว่ารายการมีประโยชน์ต่อสังคมต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับก็สนับสนุนหน่อยครับจะได้มีกำลังใจในการนำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกท่านที่บริจาคมานะครับ5บาท10บาทขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชม
เวลาเราเป็นโรคนี้มันจะหงุดหงิดครับท่านผู้ชมทำอะไรก็หงุดหงิดไปหมดมันไม่เหมือนเดิมครับจะเหลียวนี่ก็ไม่ได้อึ๊บไม่ได้ไม่ได้แล้วจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่คอตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นพอเราหงุดหงิดปุ๊บใครที่เข้ามาใกล้เรามันก็จะแย่ไปด้วยนะครับการงานที่เราทำเนี่ยมันก็จะวุ่นวายไปหมดเลยครับเพราะความหงุดหงิดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์บ่อยๆนะครับสร้างสมาธิสร้างจิตใจให้เราเบิกบานให้ได้อย่าเครียดนะครับคราวนี้เวลาเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องนอนถูกด้วยนะครับถ้าเรานอนผิดเราจะเป็นมากขึ้นนะครับนอนถูกนอนยังไงท่านผู้ชมอย่าพยายามนอนที่นอนนุ่มเกินไปเช่นโซฟาเนี่ยห้ามเลยนะครับที่นอนนุ่มๆเกินไปอย่า ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาผ้าห่มนะครับปูไปกับพื้นปูนเนี่ยสัก2ผืนครับแล้วก็นอนหรือไม่ก็ยางพาราก็ได้เนาะที่นอนยางพารากันเนาะแข็งในระดับนึงนอนได้นะครับคราวนี้เวลานอนเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนหมอนอย่าใช้หมอนเดิมนะครับให้ไปหาหมอนใบใหญ่ๆถ้าใครใช้หมอนใบใหญ่อยู่แล้วก็ดีไปหมอนใบใหญ่ๆเลยครับแล้วหนุนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปอย่าหนุนแต่หัวนะครับถ้าคุณหนุนตัวหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้หัวอันนี้ตัวประกอบกันก่อนนะครับเป็นชิ้นเดียวกันถ้าเกิดคุณหนุนแต่หัวจะกระดกขึ้นไปครับตัวจะอยู่ตรงนี้หัวจะกระดกขึ้นไปมันจะทำให้คุณปวดมากขึ้นเวลาคุณตื่นขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณนอนนะครับคุณจะต้องให้คอกับตัวเป็นชิ้นเดียวกันครับโดยการนอนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปเอาไหล่เนี่ยหนุนหมอนไปด้วยครับแล้วหนุนหัวไปด้วยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันครับเป็น45องศาตัวกับคอจะเป็นชิ้นเดียวกันครับจะไม่หลุดออกจากกันเพราะฉะนั้นหนุนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปนะครับจะนอนสบายแรกๆจะฝึกนอนยากหน่อยแต่พอชินเข้าจะรู้สึกว่าดีขึ้นครับแล้วคุณจะไม่นอนปวดคออีกต่อไปนะครับคราวนี้ข้อห้ามเลยห้ามนอนคว่ำโดยเด็ดขาดเลยนะครับอย่านอนคว่ำหลับนะครับถ้าคุณนอนคว่ำหลับเมื่อไหร่เสร็จเลยครับตื่นมาคุณเดี้ยงแน่นอนนะครับอย่านอนคว่ำหลับนะครับนอนตะแคงได้ไหมได้ครับถ้าคุณสร้างบาลานซ์สร้างความพอดีให้กับหัวกับตัวคุณนะครับคือคุณจำไว้ว่าอย่าให้หัวกระดกขึ้นอ่ะคุณนอนตะแคงคุณต้องหาหมอนที่มันทำให้ไหล่กับกระดูกคอกับกระดูกตัวเป็นชิ้นเดียวกันนะครับนอนตะแคงก็ได้แต่ต้องให้เป็นชิ้นเดียวกันอย่าให้พอนอนตะแคงหัวขึ้นไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นคุณต้องไปสร้างเขาเรียกว่าจุดบาลานซ์ในการนอนเอานะครับนอนตะแคงได้นะครับโอเคไหมครับคราวนี้คุณก็สามารถรักษาตัวเองได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมในการนอนตัวเองได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้คำถามนะครับคำถามข้อแรกเลยคือดิฉันผ่าตัดมาแล้วทำได้ไหมถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วถ้าคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะครับคุณทำได้แต่ถ้าเกิดคุณมีเหล็กอยู่ข้างในคุณอย่าทำนะผมไม่รู้นะผมห้ามไว้ก่อนนะครับโอเคเนาะสองเคสนะครับมีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทำถ้าไม่มีเหล็กทำได้นะครับคำถามต่อไปนะครับเดี๋ยวผมนึกก่อนนะคำถามก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับคือดิฉันเนี่ยปวดมากเลยแต่ดิฉันไม่รู้ว่ามันเป็นหรือเปล่าอ่ะสามารถทำท่าจ่าไปก่อนได้ไหมได้ครับเราไม่ได้ไปหาหมอใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมเราลองทำดูก่อนก็ได้ครับถ้าทำถูกต้องเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยแล้วมันดีขึ้นก็ใช่แล้วถ้าเกิดคุณทำถูกต้องไปเลย3เดือนยังไม่ดีขึ้นแสดงว่าไม่ใช่นะครับแสดงว่าไม่ใช่นะครับดิฉันไม่ได้เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะดิฉันเป็นกระดูกคอทับเส้นเนี่ยทำได้ไหมตอบอ้างอิงจากคอมเมนต์นะครับคนที่เป็นแล้วเอาไปทำได้ครับกระดูกคอทับเส้นทำได้เลยนะครับก็ขอบคุณคำถามดีๆเลยนะครับจากหลายๆท่านนะครับคำถามต่อไปครับ นานไหมกว่าจะหายเป็นคำถามที่ดีนะครับคือมันแล้วแต่นะครับว่า1เราเป็นมามากแค่ไหน2เราทำถูกหรือเปล่า3เรามีวินัยในการทำหรือไม่แค่3ข้อนี้ก่อนนะครับคุณลองมาดูนะครับว่าเอ๊ะคุณทำถูกต้องหรือเปล่าทำในสิ่งที่ผมสอนนะถูกต้องหรือเปล่านะครับใช่ไหมถ้าคุณทำถูกต้องผมว่าคุณน่าจะหายแล้วคุณเป็นมามากน้อยแค่ไหนนะถ้าคุณเป็นมากมันก็ใช้ระยะเวลานานหน่อยถ้าคุณเป็นน้อยใช้ระยะเวลาสั้นหน่อยนะครับโอเคไหมคราวนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับพยายามที่จะฝึกฝนและทำมันบ่อยๆนะครับมันอาจจะนานหายแต่ปลายทางมันคือหายแน่นอนนะครับดีกว่าคุณไม่รักษามันเลยคุณก็ปล่อยไปอย่างนั้นแล้วไปหาหมอไปกินยาไปอะไรทั่วเปื่อยอย่างนี้นะครับมันก็ยากที่จะหายนะครับคราวนี้มีคำถามที่ดีมากๆเลยนะสำหรับท่านหนึ่งนะครับบอกว่าดิฉันเป็นแน่นอนละและดิฉันทำตามจ่าเนี่ยถูกต้องหมดละแต่ดิฉันยังไม่หายสักทีมันดีขึ้นค่ะแต่ดิฉันยังไม่หายสักทีทำยังไงดีคะเราก็มาชั่งน้ำหนักก่อนครับว่าคุณทำงานประจำอะไรที่ส่งผลให้มันเป็นมากขึ้นหรือเปล่าคุณอาจจะทำงานออฟฟิศทำงานนั่งโต๊ะแล้วคุณก็ก้มคอทำงานซึ่งมันหลบหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณอาจเป็นช่างเสริมสวยอาจเป็นช่างเย็บผ้าที่ต้องก้มหน้าลงไปคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นงานที่คุณทำมันส่งผลให้คุณเป็นมากขึ้นการรักษาก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้อันนี้ทำงานมากขึ้นให้มันเป็นรักษามากขึ้นให้มันหายอันใดอันหนึ่งมากกว่ากัน
ถ้าคุณรักษามากขึ้นมากกว่าทำงานคุณก็หายไวแต่ถ้าเกิดคุณทำงานมากขึ้นกว่าการรักษามันก็หายช้าครับง่ายๆเลยนะครับดิฉันหยุดงานแล้วมาทำเลยดีไหมคุณก็อดตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องหยุดงานหรอกนะครับคุณก็ดูแลตัวเองนะครับอย่าก้มคอให้มากเกินไปและพยายามรักษาให้มากกว่าทำงานหลบหลีกเลี่ยงเอานะครับดิฉันมีคำถามอีกคำถามนึงค่ะดิฉันสามารถกินยาไปด้วยและรักษาไปด้วยได้ไหมได้ครับถ้าคุณคนทนปวดไม่ไหวคุณสามารถกินยาได้ครับแล้วก็ทำไปด้วยนานเข้านานเข้ายาจะลดลงคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องกินยาแล้วไม่ปวดเหมือนเดิมดีขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องกินยาเพราะการกินยามากๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีใครก็รู้ใช่ไหมครับคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าการกินยามากๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ผมคิดว่ารายการของผมน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ไม่มากก็น้อยขอท่านผู้ชมช่วยแชร์ช่วยกดติดตามหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ชมช่วยแชร์คลิปนี้ก็ตรงไปยังผู้ป่วยท่านใหม่ซึ่งเขาไม่เคยได้รู้วิธีรักษาเขาเห็นเขาก็รักษาตัวเองที่บ้านได้ไม่เสียเงินสักบาทท่านผู้ชมได้บุญเขาก็โชคดีนะครับผมยังมีวิธีรักษาอีกมากมายก่ายกองโดยใช้วิธีบำบัดล้วนๆไม่เสียเงินสักบาทท่านผู้ชมสามารถกดติดตามนะครับแล้วเข้าไปดูคลิปทุกคลิปได้เก็บคลิปของผมไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านของคุณครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้มีหมออยู่ใกล้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับจ่าพันวิโรจน์สวัสดีครับ